ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TF1 เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงประกาศว่าฝรั่งเศสจะจัดหาเครื่องบินขับไล่มิราด 2000-5 ซึ่งผลิตโดยดัสโซบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสให้กับยูเครนและฝึกสอนนักบินยูเครนในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ระบุถึงจำนวนและวันที่กำหนดส่งมอบนอกจากเครื่องบินรบ F-16 ที่ผลิตในสหรัฐยูเครนได้เรียกร้องขอเครื่องบินรบมิราด 2000 มานานแล้วในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมกราคมผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่ามิราดเทียบเคียงได้กับ F-16 แต่ก็ถือว่ามีความคล่องตัวมากกว่ามันสามารถเพิ่มศักยภาพในการรบของกองบินตั้งแต่ยุคโซเวียตของยูเครนได้ทัพฝรั่งเศสมีเครื่องบินมิราดรุ่น 2000-5 ประมาณ26ลำและมิราด 2000D รุ่นเก่าจำนวนอีก65ลำที่ประจำการอยู่ยังไม่ชัดเจนว่ามาครงตั้งใจจะให้เครื่องบินที่กองทัพอากาศฝรั่งเศสกำลังใช้งานหรือจะส่งรุ่นที่เลิกใช้งานแล้วให้แก่ยูเครนมาครงยังระบุอีกว่าเขาไม่กังวลว่าการส่งอาวุธจะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นและประกาศว่าจะสนับสนุนการจัดตั้งกองพลน้อยฝรั่งเศสที่เข้มแข็งจำนวน 4,500 นายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทหารเหล่านั้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้เมื่อต้องเข้าสู่สมรภูมิรบจริงและติดอาวุธให้กับยูเครนอีกทั้งเขายังได้ประกาศซ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธฝรั่งเศสในการโจมตีระยะไกลบนดินแดนรัสเซียได้แต่ห้ามใช้โจมตีพลเรือนขณะที่เบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ก็ไม่น้อยหน้าต่างให้คำมั่นที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับยูเครนแม้ว่าจะยังไม่มีการส่งมอบจริงก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วเซเลนสกีประกาศว่าเบลเยียมจะจัดหาเครื่องบิน F-16 ที่ผลิตในช่วงทศวรรษปี1980จำนวน30ลำส่งผลให้ยอดรวมที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้มีทั้งหมด85ลำโดยในปีนี้มาครงได้เปลี่ยนตำแหน่งจากผู้ส่งเสียงเตือนไม่ให้นาโต้เข้าร่วมรบกับยูเครนมาเป็นผู้สนับสนุนให้นาโต้ช่วยยูเครนรบโดยประกาศเมื่อต้นปีว่าแนวคิดในการส่งกองกำลังภาคพื้นดินของชาติตะวันตกเข้าต่อสู้กับรัสเซียไม่สามารถตัดทิ้งได้ซึ่งเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงมากมายที่บ่งชี้ว่ามีครูฝึกชาวฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติงานอยู่ในยูเครนและเตือนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายโจมตีที่ถูกต้องตามกฎหมายของกองทัพรัสเซียและล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาติดอาวุธในประเทศของศัตรูตะวันตกบ้างเพื่อทำแบบเดียวกันกับที่พวกเขาสนับสนุนยูเครนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมคิวบาออกแถลงการว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คาซานและเรือรบฟริเกตกอชคอฟของรัสเซียอีก3ลำจะเข้าเทียบท่าที่กรุงฮาวานาเมืองหลวงของประเทศคิวบาระหว่างวันที่12ถึง17มิถุนายนนี้ทางการคิวบาย้ำว่าไม่มีเรือลำใดบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นการแวะพักของกำลังพลเท่านั้นจึงไม่ได้แสดงถึงภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้การเคลื่อนกำลังทหารของรัสเซียอย่างไม่ปกติใกล้กับสหรัฐโดยเฉพาะเรือดำน้ำที่ส่งพลังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดครั้งใหญ่จากสงครามในยูเครนได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและชาติตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียความเคลื่อนไหวทางทหารดังกล่าวของรัสเซียแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงทศวรรษล่าสุดที่รัสเซียจะนำทรัพย์สินทางทหารเข้าไปประจำการประเทศที่อยู่ใกล้กับสหรัฐเช่นนี้ซึ่งห่างจากชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพียงแค่170กิโลเมตรเท่านั้นสอดคล้องกับคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่ได้กล่าวกับสื่อต่างชาติว่าการที่กลุ่มประเทศตะวันตกทยอยอนุญาตอย่างเป็นทางการให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธซึ่งได้รับบริจาคเพื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในรัสเซียเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงและเมื่ออีกฝ่ายมองว่าการจะส่งอาวุธลักษณะนี้เข้าสู่สมรภูมิรบเป็นความชอบธรรมดังนั้นทำไมรัสเซียจึงไม่มีสิทธิ์ส่งอาวุธออกของเราในระดับเดียวกันไปยังดินแดนของประเทศใดก็ตามที่ซึ่งสามารถโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความละเอียดอ่อนของประเทศเหล่านั้นเหมือนกับที่พวกเขากำลังทำกับรัสเซียมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ